สวัสดีค่ะนักเรียนคะในวันนี้เนาะเราจะมาเรียนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3นะลูกนะคะในเรื่องของมาตรากงกมเกยและเกิลนะคะอ้าวดูนะคะในมาตรากงกมเกิลและเกยนี้นะคะจะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะอ่ะทีนี้ดูนะนักเรียนอ่านสะกดคำนะคะแล้วก็ให้สังเกตตัวสะกดของคำแต่ละมาตรานะคะว่ามีนะคะสิ่งใดที่มันเหมือนดูนะคะลูกคำในมาตรากงเห็นไหมคะคำว่ากงนะกอไก่งองูนะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตคำดูนะคะลูกคำแรกเลยนะคะคำว่าหางเครื่องหางเครื่องเห็นไหมคะเขาเน้นตัวงองูเห็นไหมคะหางหออางอหางนะคะเครื่องคอรอเอืองงอเครื่องไม่เอกเครื่องเห็นไหมคะตัวสะกดงองูทั้งสองคำเลยนะคะภาพต่อไปเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงเห็นไหมคะห้องมีตัวอะไรสะกดลูกงองูโถงถอองอโถงก็อะไรสะกดงองูนะคะต่อไปนะคะภาพลิงกังลิงกังเห็นไหมคะรออิงอลิงกออะงอกังนะคะใน3ภาพนี้เป็นคำที่อยู่ในมาตรากงทั้ง3คำเลยนะคะต่อไปทีนี้เป็นคำในมาตรากงมั่งกอไก่มอม้านะคะนักเรียนดูภาพแรกนะคะแก้มแหม่มแก้มแหม่มนะคะอันนี้เป็นชื่อผลไม้นะคะชมพู่นะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะชมพู่แก้มแหม่มเห็นไหมคะแก้มมอม้าสะกดแหม่มก็มอม้าสะกดอยู่ในมาตรากมนะคะภาพที่สองดอมดุมเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงนะก็ถือดอกไม้ดูนะคะดอมดุมดอมก็มอม้าสะกดดมก็มอม้าสะกดภาพต่อไปต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมนะคะเป็นกริยาของเต่าใช่ไหมคะเต่ามันจะเดินต้วมเตี้ยมก็อยู่ในมาตราอะไรคะแม่กงเหมือนกันนะอันนี้เป็นคำในมาตราเกยก็เอ่ยยอเกยยอยักษ์สะกดนะคะภาพแรกเลยปุยฝ้ายเห็นไหมคะปุยฝ้ายเป็นขนมชนิดหนึ่งนะคะปุยปออุยอปุยฝออายอฝายฝายไม้โทฝ้ายใช่ไหมคะปุยฝ้ายนะภาพที่สองอะไรคะวายทุยวายก็อะไรคะยอยักษ์สะกดทุยทออุยอทุยก็ยอยักษ์สะกดภาพที่สามนะคะสายสร้อยเห็นไหมคะสายสร้อยนะคะคำว่าสายก็มีอะไรสะกดยอยักษ์สะกดสร้อยก็ยอยักษ์สะกดนะคะเป็นมาตราเกิลเกิลเห็นไหมคะตัวอะไรสะกดคะลูกวอแหวนสะกดนะคะภาพแรกเลยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนะคะเห็นไหมคะเกี่ยวก็วอแหวนสะกดนะข้าวก็อะไรคะขออาวอขาวโทข้าวนะคะเกี่ยวข้าวภาพที่สองข่าวคราวข่าวคราวนะคะก็เป็นตัววอแหวนสะกดอยู่ในมาตราอะไรเหมือนกันมาตราเกิลนะคะภาพที่สามเป็นอะไรคะลูกเป็นภาพธงนะคะที่ปักเป็นแถวเลยทิวแถวเห็นไหมคะทิวแถวก็เป็นตัววอแหวนสะกดนะคะใน3คำนี้3ภาพนี้เป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะไปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามาตรากงกมเกยและเกิลจะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะต่อไปนะคะคำว่ามาตราตัวสะกดนะคะคืออะไรลูก
มาตราตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่ประสมอยู่ข้างหลังสระนะคะแล้วก็ออกเสียงรวมกับสระนะคะมีทั้งหมดกี่มาตราลูก8มาตรามาตราที่มีตัวสะกด8มาตรานะคะมาตราอะไรบ้างกงกมเกยเกวกกกดกลนและกกนะคะส่วนมาตราที่ไม่มีตัวสะกดนะคะซึ่งเราเรียนจบไปแล้วนั่นคือมาตรากกานะคะเป็นมาตรากกานะคะนี้มาดูนะคะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเดียวนะคะมาตรากงอะไรเป็นตัวสะกดคะลูกงองูมาตรากมอะไรเป็นตัวสะกดมอม้าถูกต้องนะคะมาตราเกิลมีอะไรคะวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็มาตราเกยนะคะมีอะไรเป็นตัวสะกดคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะทีนี้มาดูฝึกอ่านกันเนาะฝึกอ่านคำในมาตรากงกมเกยและเกลนะคะคำแรกเลยคำกุ้งแห้งสะกดยังไงคะกุ้งแห้งกออุงอกุ้งไม้โทกุ้งหอแองอแหงไม้โทแห้งเราอ่านว่าอะไรคะกุ้งแห้งนะคะต่อไปดูคำโพงพางสะกดโพงพางพร้อมๆกันลูกพอโองโพงพออางอพางเราอ่านว่าอะไรคะโพงพางต่อไปชมรมคำชมรมสะกดชอโอมอชมรอโอมอรมอ่านว่าชมรมนะคะคำที่อ่านมา3คำนี้อยู่ในมาตรากงนะคะต่อไปดู3คำนี้นะคะดูคำแรกเลยมุมมามสะกดมุมมามสิคะลูกมออูมอมุมมออามอมามอ่านว่าอะไรคะมุมมามนะคะต่อไปอันนี้อยู่ในมาตราอะไรคะลูกมูมามมาตราแม่กมต่อไปคำที่สองตุ้ยหนุยสะกดตุ้ยหนุยสิคะตออุยอตุ้ยไม้โทตุ้ยนออุยอหนุยไม้โทหนุยอ่านว่าอะไรคะตุ้ยหนุยนะคะอันนี้อยู่ในมาตราอะไรลูกมาตราเกยมีอะไรสะกดคะยอยักษ์สะกดนะคะต่อไปคำว่าโปรยปลายอ้าวสะกดคำว่าโปรยปลายสิคะปรโอยโปรยปรอายปลายอ่านว่าโปรยปลายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรคะตัวสะกดแม่เกยนะคะมียอยักษ์สะกดต่อไปนะคะคำว่าอะไรลูกข้าวเหนียวสะกดข้าวเหนียวสิคะขออาวขาวไม่โทข้าวหอนอเอียวเหนียวอ่านว่าข้าวเหนียวนะคะต่อไปก้าวร้าวก้าวร้าวสะกดคำก้าวร้าวสิคะกออาวอกาวไม้โทก้าวรออาวอราวไม้โทร้าวอ่านว่าก้าวร้าวนะคะสองคำนี้คำว่าข้าวเหนียวนะคะคำว่าก้าวร้าวนักเรียนสังเกตดูนะลูกจะอยู่ในมาตราอะไรคะตัวสะกดมาตราแม่เกิลนะคะมาตราแม่เกิลนะเอาล่ะนะคะในวันนี้นะคะเราก็ฝึกอ่านคำมาบ้างแล้วนะอันนี้นะคะในวันนี้คุณครูจะให้การบ้านนักเรียนเนาะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนพวนะคะเปิดหนังสือเรียนพวลูก
ในหน้า22นะคะในหน้า22จะเป็นนะคะการฝึกอ่านคำนะคะการฝึกอ่านคำมาตรากงกมเกยและเกลนะคะนักเรียนต้องฝึกอ่านนะลูกแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านอีกทีกันในวันที่เราไปโรงเรียนนะคะวันนี้ฝากการบ้านไว้นะไปอ่านมาเป็นการบ้านนะแล้วต้องอ่านให้ชัดเจนออกเสียงคำควบกล้ำนะคะคำก็ให้มันออกเสียงให้ชัดรอเรือรอลิงนะคะเอาละวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากงานไว้นะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ